ราก็จะมีแอบมองเวลาแอบมองแอบมองไงเออเมื่อกี้น้องเกือบถุยน้ำลายเป็นนะถ้าสมมติเจอแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าเดินผ่านเนี่ยมันเหมือนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเรื่องส้มมันรู้รู้สึกยังไงวะอ้าวแล้วตอนที่เราไปเที่ยวนู่นกับปู่แฟนจะรู้สึกไงอ่ะคุยเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้ากันได้ดีแล้วก็แบบซัพพอร์ตกันอย่างดีก็เลยคิดว่าเอ้ยมาคบกันก็คงจะดีเราก็ยอมเปลี่ยนหลายอย่างแล้วนะแต่พอมันแบบมันเริ่มมากๆแล้วมันเหมือนท็อกซิกกันเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ทั้งคู่ก็หวังดีต่อกันพูดกันตอนกินข้าวแล้วก็เหมือนวางแล้วก็วางตรงนั้นแล้วก็ออกมาเลยเราเป็นการโยนหินถามทางนะซึ่งถ้าเขาไปต่อเราจะไปถ้าเขาไปต่อเราจะไปใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วยน้องมุกครับหนีน้องมาร้องไห้เราจะคุยเรื่องความรักเกี่ยวกับตอนสมัยแรกๆรักแรกอกหักรักที่เจ็บที่สุดของน้องปัจจุบันเราจะไม่ถามว่ามีแฟนไหมไม่มีเนี่ยไม่แต่เดี๋ยวนะฮอตสักขนาดนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวนะผมว่าวันนี้โจทย์มันอาจจะผิดหรือเปล่าอะไรเพราะว่าถามว่าวันนี้ต้องหาคนที่แบบว่าอกหักยังมุกอะพูดตรงจะอกหักยังไงวะผู้ชายอาจจะอกหักเพราะเขาใช่อาจจะเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่น่าจะอกหักอะเป็นดาวโรงเรียนอ๋อใช่ใช่ตอนโหเนี่ยก็แบบก็ใช่โรงเรียนอะไรคะสตรีวิทย์2ค่ะแต่โรงเรียนมุกจะไม่เรียกว่าดาวค่ะโรงเรียนมุกจะเรียกว่าเหมือนป๊อปปูล่าโหวตแบบว่าให้คนมาโหวตกันเป็น5อันดับของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงเกษตรนวมินทร์สตรีวิทย์2ใช่ค่ะโรงเรียนทุ่งทันตะวันเมื่อกี้ก็พี่ปูแบ็คเฮดพี่ปูแบ็คเฮดก็สตรีวิทย์2ใช่ๆค่ะพี่ฟอยก็สตรีวิทย์2ใช่ค่ะใช่ค่ะสตรีวิทย์2นี่คือตอนหน้าโรงเรียนจะมีแบบว่าดอกทานตะวันใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ใช่แล้วเคยไปถ่ายรูปกับผู้ชายในดงทานตะวันป่ะเออหนูไม่เคยเลยค่ะตอนนั้นไม่มีแฟนค่ะตอนสมัยเรียนอ่ะรักแรกของคุณเลยอ่ะมีในยุคในมัธยมหรือยังไงเออคือตอนแรกอ่ะที่รายการถามว่าเอ๊ะจะถามเรื่องอกหักของตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือมุกอ่ะมันจะเรียกว่าอกหักได้ไหมเพราะว่ามุกอ่ะไม่เคยกล้าจะไปจีบใครแล้วไม่เคยแสดงออกว่าเราชอบใครแต่เราก็เคยมีแอบชอบเลยคือโอ้โหถ้าเราแอบชอบไงแต่เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่บอกแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยเราจะปฏิบัติแบบไหนอย่างเช่นแอบมองหรือว่าแอบไปขอหรือแอบไปส่งช็อกโกแลตมีไหมคือเราก็จะมีแอบมองเหมือนแบบสีเดียวกันจะนั่งใกล้ๆกันคือโรงเรียนมุกอาจจะไม่ได้นั่งเป็นแบบห้อง1ห้อง2ห้อง3นะแต่จะเป็นนั่งเป็นแยกสีก็คือม1ม2ม3ในสีนี้ม1ม2ม3ในสีนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเค้าอ่ะก็จะเป็นรุ่นพี่ตอนนั้นม6มุกม4อย่างเงี้ยม2ปีสายเดียวกันมั้ยสายเราเรียนเค้าเรียนสายอะไรเอ้ยจําไม่ได้ไม่ได้เราถามแต่ว่าอะไรตอบได้ก็จําได้เค้าหล่อมากประมาณไหนประมาณพี่ป๋องอย่างพี่ได้มั้ยประมาณพี่ได้มั้ยหายเลยโอ้ถึงมันตาถึงนะมันตาถึงนะลักษณะสูงสูงตัวสูงหล่อตีฝรั่งเฮ้ยไม่เคยพูดอะไรกันไหนเลยชอบแบบฝรั่งเขาเป็นลูกครึ่งไหมน่าจะเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือชอบเขาแต่คือเขาก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะแล้วก็เห็นว่าเราเป็นน้องเนี่ยนะคะเวลาแอบมองสมมติพี่เป็นคนนั้นแล้วกันพี่เป็นคนนั้นนะสมมติเวลาแอบมองไงเมื่อกี้น้องเกือบถุยน้ำลายก็คือแอบมองเอาเวลานั่งตอนเข้าแถวอะค่ะพี่เขาก็จะอยู่ตรงแถวๆนี้แต่เป็นข้างหลังเราทีเนี้ยเราก็เลยต้องคุยกับทำเป็นคุยกับเพื่อนตรงเนี้ยแล้วเรามองพี่เขาคือคุยไปแต่สายตาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะสนใจเพื่อนมองข้ามไปถึงมองไปตรงคนนั้นสมมุติเป็นเพื่อนหญิงข้างหลังนั่งคุยกูขอบคืออย่างนี้ยังไงมุมอ๋อใช่กบเกินด้วยการคุยกับเพื่อนแล้วก็หันไปมองเขาใช่ๆๆๆเหรอแล้วทําแบบนี้อยู่นานมั้ยเพื่อนจะจิ้มตาอยู่แล้ว แล้วมีอยู่ในช่วงของสมมุติวาเลนไทน์เออๆมีป่ะมีมั้ยแอบไปติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์หนูเศร้าจังเลยครับหนูไม่มีอ่ะหมายถึงว่าแบบช่วงวาเลนไทน์อ่ะสิ่งที่หนูสนใจอย่างเดียวเลยก็คือแบบ
แปะสติกเกอร์กันกับเพื่อนแต่ก็คือแปะกันเองเพราะว่าให้มันดูเหมือนเยอะๆให้มันดูว่าเอ้ยเหมือนมีคนชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีค่ะพี่แล้วมึงไม่เอาสติกเกอร์ไปแปะเขาบ้างล่ะเออหนูไม่กล้าไงหนูก็เลยแบบอย่างที่หนูบอกพี่ไปว่าเออมันไม่กล้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะมีช่วงที่อกหักแล้วแบบสามารถเล่าได้น่าจะเป็นช่วงที่เป็นมหาลัยแล้วเข้ามหาลัยแล้วใช่ค่ะนี่ก็คือคนๆนั้นก็คืออ่ะโอเคก็เป็นแบบป๊อปปี้ป๊อปปี้เออแอบรักไปไม่ได้มีอะไรเขาไม่รู้จักหนูแล้วแหละตอนนั้นคือเขาก็ไม่ตัวเขาไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ค่ะเขาก็ไม่รู้ตัวมุกแอบมองว่าอันนี้ออนไปเขาก็ไม่รู้มัธยมถือว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟแต่ที่เขาบอกว่าที่จำได้แล้วก็แบบอกหักและเจ็บๆหน่อยก็จะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนครับโทษทีครับเรียนมอเกษตรค่ะคณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนซึ่งมันก็จะคล้ายๆนิเทศของที่อื่นอะไรเงี้ยเข้าไปปีหนึ่งที่เกษตรเป็นดาวเลยไหมที่เกษตรก็ไม่เรียกว่าดาวอีกค่ะเดือนเรียกว่าแบบเฟชชี่เกิร์ลของเฟชชี่เกิร์ลอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแทนเฟชชี่แบบเด็กปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยดาวไหมฮะเคยดาวมา2คันรถแต่ผ่อนหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเออพี่จะแวะอย่างเงี้ยน้องจะได้ไม่เครียดนะได้ๆน้องว่าเป็นแบบน้องวนกลับมาไม่ได้นะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรเฟชชี่เฟชชี่พี่จำได้ไม่รู้พี่จำได้แต่จำตัวเองไม่ได้นะตอนนี้แต่จำเรื่องคนอื่นได้หมดเลยเฟชชี่ก็เป็นถือว่าเป็นระดับต้นๆละกันอ่ะเป็นเฟรนชี่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนเริ่มเล่นละครแล้วด้วยนิดนึงแหละเขาเข้ามาเล่นละครแล้วใช่ค่ะเริ่มเข้าแกมมี่มาแล้วอ่าก็เข้าไปก็ต้องมีนะก็ว้าวอ่ะมีราศีว้าวหน่อยนะเป็นคนในคณะเราไหมไม่ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่ไม่ใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างเลยแล้วเป็นใครอ่ะไม่ใช่คนไม่เป็นเอเลี่ยนไงล่ะเป็นแฟนมีเอเลี่ยนเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆของมุกเลยค่ะเป็นเพื่อนเหรอคือตอนนั้นมุกประมาณ10 18ใช่มั้ยคะแล้วก็เขาเป็นเพื่อนมุกประมาณตั้งแต่10 13อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเพื่อนสมัยแบบช่วงเรียนร้องเพลงตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มรู้ว่าตัวเองอยากจะมาทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพื่อนมุกสมัยนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนที่ติดต่อกันมาตลอดแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่เขาอะชอบเราแต่เราอะรู้ได้ไงรู้ได้ไงเขาแสดงออกชัดค่ะแต่ว่าแสดงออกยังไงก็คือเหมือนเขาก็จะแบบทุกๆวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความสำคัญแล้วเขาก็คือเขาก็เคยบอกชอบเราตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราเด็กมากค่ะตอนนั้นคุณไม่ได้ชอบเขาเหรอคือหนูไม่ชอบเขาเลยค่ะไม่เคยชอบเขาเลยก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าแบบพอมาเป็นปี1อย่างเงี้ยเราก็เริ่มเหมือนมุกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนๆนี้ก็อยู่ในชีวิตเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเค้ายังแสดงเหมือนเดิมมั้ยใช่เค้าก็ยังความรู้สึกของเค้ายังเหมือนเดิมเค้าก็ยังเหมือนเดิมเค้าก็ยังเค้าเรียกว่าเหมือนจนทุกวันนี้เค้าก็ยังวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเค้าจะโทรมาวันเกิดมุกเค้าจะโทรมาเป็นคนแรกๆอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือพอเรามาคบกันเนี่ยมุกรู้สึกว่าเหมือนแบบไอ้ความที่เราเป็นเพื่อนกันอะมานานแล้วก็หุยเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะอะไรเงี้ยเราก็เข้ากันได้ดีแล้วก็แบบซัพพอร์ตกันอย่างดีก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาคบกันก็คงจะดีแต่ว่าก็คบหุยเล่าเหมือนนิทานเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็ไม่เหมือนที่เราคิดไว้เพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เฉพาะวันสำคัญเฉพาะเป็นห่วงเป็นเรื่องเป็นแค่เฉพาะเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างจากคนที่พูดคุยกับเราทุกวันแล้วก็ต้องวาดอนาคตด้วยกันเนาะซึ่งเราอ่ะก็เราเป็นคนจริงจังกับความรักเขาก็เหมือนกันซึ่งมันก็จริงจังไงคือถ้าตรงนี้แต่งงานมีครอบครัวใช่ก็เคยวางอย่างนี้เลยมุกว่าเคยแบบคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราก็คือคุณแม่มุกก็เรียบร้อยมากแล้วเขาก็แบบอยากให้ก็เป็นไปได้เขาก็อยากให้แบบคบคนนี้แล้วก็อยู่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาอะตอนเด็กๆใช่ไหมที่เมื่อก่อนเรียนร้องเรียนเต้นด้วยกันแต่พอปีหนึ่งเนี่ยมุกเรียนนิเทศอยู่เหมือนเดิมแต่เขาเป็นไปเรียนหมอจุฬาค่ะโอ้ยเรียนเก่งด้วยใช่เป็นหมอจุฬาตอนนั้นแล้วหน้าตาเป็นไงเขาก็หน้าตาน่ารักตี๋ๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาก็จะเป็นหมอเหมือนแบบหมอสมัยนั้นก็จะมีหมอล่อบอกต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมอล่อบอกต่อด้วยนี่เป็นละครเรื่องใหม่ของจีเอ็มใช่ไหมอ๋อเขาไปเป็นหมอใช่ค่ะเรียนหมอใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เราเดินทางหรือว่าเรานัดกันหรือยังไงเราคุยกันยังไงอ่ะคนละมหาลัย
ก็ยังไงก็เจอกันได้ก็ขับรถมันเจอกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความคิดอ่ะมันต่างกันไปแล้วทั้งที่รุ่นเดียวกันนะถูกป่ะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะแล้วตอนเด็กๆเขาก็คืออยากเป็นนักแสดงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแบบครอบครัวเขาที่เขาทำกันมาครอบครัวเขาบ้านเขาก็ทำโรงพยาบาลซึ่งแบบเขาก็โรงพยาบาลโอ้ยคนละข้างป้องกันมาถูกๆเลยใช่ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นแบบยังไงเขาก็ต้องสืบท่อต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำถึงแม้จะอยากทำงานวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนนั้นแต่ความคิดเขาก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยจริงๆเขาก็ไปตั้งใจเรียนอย่างหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเกิดความแตกต่างแหละเพราะงานเรากับเขาไม่เหมือนกันเรางานแสดงก็จะต้องไปในที่ต่างๆเจอคนเยอะเจอคนมีแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยละหองไหมละหองละแหงไหมละหงมากผมเข้าใจคุณหมอนะผมว่าบางทีเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาจะคงเครียดอ่ะซีเรียสแหละแล้วก็คือหนึ่งคือเขาอ่านหนังสือเครียดมากพออยู่แล้วนี่เขาต้องมาเป็นข่าวกับเราเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนแบบเราเป็นนักแสดงเนี่ยแล้วเขาก็ต้องมานั่งแบบปวดหัวอะไรอย่างนี้อยู่กับเราเนาะแล้วก็สองก็คือเขาก็มองว่าอันนั้นมันมั่นคงหมายถึงว่างานเขาแล้วเขาก็อยากให้เราได้ดีแบบเขาก็จะหวังดีกับเราส่วนตัวเราอ่ะเราก็จะเห็นว่างานเราอ่ะมันก็โอเคมันดีแล้วเราก็เลยดื้อเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราแบบเราก็ยอมเปลี่ยนหลายอย่างแล้วนะแต่พอมันแบบมันเริ่มมากๆแล้วมันเหมือนท็อกซิกกันเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ทั้งคู่ก็หวังดีต่อกันแล้วก็แต่ว่ามันกลายเป็นว่าเหมือนเป้าหมายชีวิตมันไม่เหมือนกันผมว่าด้วยอายุพี่หอยผมว่าด้วยอายุผมเดานะคือบางทีคนเราอาชีพอย่างเงี้ยแล้วมันคนละเวเลยอ่ะการมองมันก็ต่างกันมันคือเด็กเพิ่งแบบปี1ปี2อ่ะมันกําลังคิดถึงเรื่องอนาคตแบบคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มองว่าเขาอ่ะจะแบบเนี่ยอนาคตเขาจะต้องเปิดเหมือนอาจจะเป็นโรงพยาบาลอีกสาขาหรือทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้เราช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งพอเขารู้ว่าคะแนนจริงๆแล้วอ่ะคะแนนของมุกอ่ะตอนที่จะแอดมิชชั่นนะคะคะแนนของมุกอ่ะมันสามารถเข้าจุฬาเข้าที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มุกก็ยังถึงแม้แบบรับตรงมันจะมีให้ส่งไปอย่างเงี้ยมุกก็ยังเลือกแอดมิชชั่นที่เกษตรเพราะว่าเอาใกล้บ้านแล้วมุกรู้สึกว่าแบบบรรยากาศของมหาลัยมันอาจจะเหมาะกับเรามุกเป็นคนแบบว่าชิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยสรุปก็คือเหมือนแบบว่าเป็นความรักที่แบบก็จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันทุกวันนี้ทุกวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นคนที่แบบสนใจเราเป็นอันดับแรกๆเหมือนเดิมโทรมาเหมือนเดิมวันที่ตกลงกันว่าหยุดเถอะหยุดเถอะมันเป็นแบบไหนฮะบรรยากาศมันเป็นแบบบรรยากาศเนี่ยจำได้เลยว่าเป็นแบบนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารเหมือนทุกวันที่เราเจอกันเพราะว่าแบบมันเราก็จะเนี่ยนะมีเวลานั่งกินข้าวกันอยู่แป๊บนึงเพราะเขาก็จะมีรูทีนเช่นอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเราจะมีถ่ายละครที่ถึงสี่ทุ่มครับครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนั่งกินข้าวด้วยกันตอนช่วงเวลาสั้นๆที่เราแบ่งมาเพื่อคุยกันเพื่อเจอกันแล้วก็มันไม่คุยกันเลยนั่งกินแล้วก็ไม่คุยกันเลยแล้วก็ผิดปกติละใช่ปกติเราคุยกันตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะมันน้อยลงเรื่อยๆค่ะมันเหมือนมันยิ่งคุยมันอาจจะยิ่งทะเลาะมันยิ่งคุยมันอาจจะแบบยิ่งแย่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบก็เลยบอกว่ามันเป็นการตกลงกันมากกว่าว่าเออเราตอนกินข้าวแยกใช่พูดกันตอนกินข้าวเลยก็ใช่พูดกันตอนกินข้าวแล้วก็เหมือนวางแล้วก็วางตรงนั้นแล้วก็ออกมาเลยใครเป็นคนเริ่มก่อนประโยคเนี่ยที่พูดออกมาคือมุกอ่ะก็โยนหินถามทางส่วนเขาเป็นคนก็คอนเฟิร์มมาว่าเออโอเคคือพูดไปประมาณว่าแบบได้งั้นจะเลิกกันจะดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะพูดอย่างนี้แล้วเขาตอบมาว่าไงเขาก็ตอบกลับมาว่ามันก็อาจจะดีกว่าซึ่งแบบว่าเราเป็นการโยนหินถามทางนะซึ่งถ้าเขาไปต่อเราจะไปถ้าเขาไปต่อเราจะไปจริงป่ะถ้าเขาไปต่อเราก็จะไปคิดอย่างนี้ป่ะคือผู้หญิงอ่ะหลายคนคิดอย่างนี้ที่แบบว่าคือถ้ามีใจที่จะไปด้วยกันแบบยังคิดว่ามันไปด้วยกันได้แปลว่ามันยังมีโอกาสแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแล้วในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คอนเฟิร์มกับมาที่เรา
เราก็เสียใจแต่ว่าอีกแง่นึงเราก็สบายใจคือมุกว่าทุกคนที่อยู่ในท็อกซิกเรเลชั่นชิพอะเนาะคือมันไม่ใช่เขาแย่หรือเราแย่เลยแต่มันคือความรู้สึกต่อกันที่มันขัดแย้งอะมันทำให้แบบว่าแล้วถ้าไม่มีใครคอนเฟิร์มเรื่องจะเลิกกันอะมันก็ไม่ได้เลิกกันนึกออกมั้ยมันก็กลายเป็นว่าอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่ากับข้าวมื้อนั้นก็โทษนะก็คงไม่อร่อยเลยเนาะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยก็กินไม่ลงกินถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีบรรยากาศนะกินคือกินแต่ข้าวอ่ะไม่ตักกลับด้วยว่าแบบกินไปอย่างนั้นน่ะใช่แล้วในความเป็นเด็กอ่ะเวลาที่เขามองว่าแบบเขาอยากให้เราไปเรียนบัญชีแล้วทำบัญชีกับบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยสมมติแบบมันคือความหวังดีของเขาทั้งนั้นส่งเราเรียนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยส่งเราโน่นนี่นั่นโอ้ยมันคือเขาน่ารักกับเรามากๆเลยอ่ะแต่ในเวลานั้นน่ะเราก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นด้วยเราก็ไปมองว่าแบบเขามองว่าเราด้อยเหมือนเขาไม่ให้เกียรติสิ่งที่เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเราโตมาประมาณเนี้ยเราจะรู้ว่าเอ้ยเขาหวังดีแต่เพียงเขาอ่ะเขาก็มีความหวังดีแล้วแสดงออกในแบบของเขาซึ่งถ้าเป็นตอนเนี้ยเขาคงไม่แสดงออกแบบนั้นตอนเนี้ยที่เราคุยกันเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาเด็กมากเหมือนกันเด็กก็เมื่อกี้พี่ถึงเช็คเรื่องอายุไงว่ามันแค่ปีหนึ่งปีสองเองคือถ้าตอนนี้มาคุยในวัยตอนนี้ผมว่าอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอย่างตอนนี้ที่เขาเป็นหมอไปแล้วเขาบอกว่าจริงๆไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเด็กๆกันเนาะมันก็มันคิดจุกจิกคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมีน้ำตาไหลไหมวันที่กินข้าวแล้วบอกเลิกกันเนี่ยโหยก็ร้องไห้อยู่หลายอาทิตย์ถ้าร้องไห้หนักๆอ่ะคงเป็นแบบ2อาทิตย์แรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นซึมใช่ก็คงซึมไปเป็นปีเหมือนกันค่ะตอนที่ร้องไห้อ่ะเหมือนกันทุกคนไหมที่แบบเวลาเราจะคิดถึงวันแรกแล้วก็ดีร้ายแล้วก็เลิกอยู่วนเหมือนหนังวนแหละผมมาเป็นว่าพอจะเลิกปั๊บแล้วแบบเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าเราคิดถึงเรื่องอะไรฮะตอนที่เราร้องไห้2-3 วันขนาดนั้นเสียดายคือมุกเสียดายคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราอ่ะจะเป็นเพื่อนกันต่อได้ไหมเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วคือเราดันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเรามาเป็นแฟนกันทำไมเราว่าเราเสียเพื่อนไปอะไรเงี้ยแต่พอแบบมันก็คือความเด็กอีกอยู่ดีพอโตมาปุ๊บเราก็รู้ว่าสุดท้ายเราก็ไปเป็นเพื่อนกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณตอนนั้นมันรู้สึกเสียดายจริงๆที่แบบหนึ่งมุกเสียดายที่เราไม่ได้สู้ต่อไปด้วยกันเนาะเพราะว่าเราอะเป็นคนสู้อยู่แล้วแบบเขาก็เป็นคนสู้เพียงแต่ว่าคือแบบเขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็สองก็คือเราเสียดายที่แบบโอ้ยเราเลือกเขาเราเป็นเด็กอะเรานึกว่าเราจะได้คบกันไปนานๆเหมือนแฟรี่เทลเนาะเด็กทุกคนก็เคยคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไอตอนนั้นที่แบบตอนร้องไห้แล้วมีอยากแบบโทรศัพท์ไปสักหน่อยไหมแล้วแบบเอานะโอเคเป็นแฟนกันอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยมีลูกนั้นไหมหรือว่าไม่โทรเลยใจแข็งไปเลยไม่มีเลยค่ะแต่ก็คือมีทักถามกันบ้างว่าคือเขาก็ทักเรามาบ้างเป็นไงบ้างเราทักหาเขาบ้างเป็นไงบ้างแต่มันแบบแต่มันไม่มีมันเกรงๆอ่ะมันไม่มีใครการพูดมันไม่ไหลเรื่องเหมือนแต่ก่อนละใช่คือแต่ไอ้พวกอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าสมมติว่าแบบแยกออกมาสักแบบอาทิตย์นึงอ่ะมันจะเริ่มคิดได้แล้วว่าจริงๆแบบนี้มันก็ดีมันไม่ต้องทะเลาะกันคุณแม่ล่ะเพราะคุณแม่ต้องเห็นตลอดเวลาที่เด็กๆคุยกันเด็กๆคบกันแล้ววันนึงเด็กๆก็ไม่ได้คบกันต่อแล้วก็รู้ว่าตัวมุกเสียใจคุณแม่เป็นไงบ้างครับคือคุณแม่ตอนมุกก็เข้าใจคุณแม่ตอนนั้นเลยว่าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆมันยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องราวอ่ะพอโตขึ้นมาความคิดมันจะเปลี่ยนก็อย่างที่พี่ๆอย่างที่มุกเองก็รู้ว่าแบบตอนเนี้ยความคิดมันเปลี่ยนแล้วจริงๆพอสมมติอย่างตอนนี้เขาเป็นหมอแล้วอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับใครชีวิตเขาจะเลือกใครมาเป็นแฟนเขามันก็ได้เออแต่ว่าแบบณตอนนั้นเราเป็นเด็กกันทั้งคู่เราต้องแบบสังคมต่างๆนานาอย่างเงี้ยคุณแม่ก็มีบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วใจเย็นๆคุยกันแต่ว่าณตอนนั้นเด็ก2คนคือมันแบบเจ็บปวดทั้งคู่อะค่ะพี่อ้อยว่าไงค่ะพี่พี่อ้อยว่าสิ่งแบบนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วพี่ชอดล่ะชอดว่านะแล้วแต่มึงนะแล้วแต่มึงนะเขาจะไม่ให้แตกคาเขาอย่างเงี้ยนะเอ๊ะแล้วค่ะตรงนั้นเนี่ยเดินข้าม move on ออกมาตรงนั้นได้ยังไงมันก็เวลาเลยค่ะใช้เวลาอย่างเดียวมีใครคอยที่แบบคุณแม่หรือว่าเพื่อนหรือว่าอะไรช่วยเราไหม
มีสิ่งตรงนั้นที่ทำให้เราเดินต่อไปครอบครัวนี่สำคัญมากค่ะคือหนูก็มีคุณแม่แล้วก็พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่คือครอบครัวหนูค่อนข้างแบบสนิทกันแล้วก็จะวุ่นวายกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายดิวุ่นวายวุ่นวายอะไรก็ใช้คำว่าวุ่นวายได้เลยค่ะเพราะว่าแบบว่าหนูนั่งสนใจมากกว่าสนใจเรื่องของแต่ละคนวุ่นวายเนี่ยแหละวุ่นวายก็แล้ววะสองพี่น้องเหรอทันทีด้วยสองพี่น้องวุ่นวายอ่ะวุ่นวายยังไงก็แบบแบบพี่ชายหนูอ่ะเขาก็มีการให้กำลังใจที่แบบวุ่นวายเช่นอย่างเช่นแบบทีวีห้องตัวเองก็มีดูอ่ะค่ะก็ต้องมาดูห้องมุกแล้วก็ต้องมาคอมเมนต์ดูเรื่องนี้ทำไมนี่เดี๋ยวพี่เปิดเรื่องนี้ให้ดูแล้วก็มุกก็บอกมุกไม่ได้อยากดูเรื่องนี้แล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้ต้องการแบบนี้อยากอยู่คนเดียวใช่อะไรเงี้ยแต่ก็มานั่งจะเป็นวิธีการอยู่เป็นเพื่อนในแบบของเขาเขาเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วเข้ามาร้องเพลงดังๆอะไรอย่างเงี้ยเพลงอะไรตอนนั้นที่แบบว่าพอมุกฟังปุ๊บเฮ้ยมันเป๊ะมันตรงมากกับเหตุการณ์อ๋อแล้วเพลงเศร้าแล้วของเราใช่ไหมคะช่วงนั้นนะนึกถึงพกเพลงพอตอนนั้นปึ้งเพลงอะไรไม่ขึ้นมาเลยวะแอบเหงามีไหมแอบเหงาแอบรู้จักมั้ยรู้จักคนร้องตายแล้วนะคนร้องตายไปแล้วนะคนร้องตายไปแล้วนะแค่เป็นเบาหวานโอ้ยจะออกหรือไม่ออกเนี่ยเครื่องเหรอครับขี้ค่ะเครื่องไม่ตังขี้ถ้าคุณมีปัญหาเหมือนคนเหล่านี้ทำงานยุ่งไม่มีเวลาดูแลตัวเองทานอาหารไม่ครบ5หมู่ท้องผูกลูกไม่ยอมกินผักนี่เลยครับวินฟาร์มเวจจี้ผงผัก30ชนิดมีไฟเบอร์ถึง 10,000 มิลลิกรัมช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาติอร่อยทานง่ายช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นวินฟาร์มเวจจี้ครับตอนนั้นเพลงอะไรที่แบบโอ้โหแม่งจี๊ดใจมากเลยอ่ะจี๊ดใจหรออืมพอฟังแล้วคือมันอาจจะไม่ได้ฟังแล้วมันเศร้ามากนะแต่คุณแม่มุกอาจจะชอบก็คือเพลงก้อนหินก้อนนั้นของใครอ่ะโรสลินทิพย์ไงใช่ก็คือแบบไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองอ๋อเธอทำร้ายเธอทำเธอมันจะทำให้ไม่ใช่เพลงนี้ทำนองก็ไม่ใช่หรอทำนองใกล้เคียงแต่เนื้อหาไม่ได้เลยคือก้อนหินก้อนนั้นแต่คือแม่มุกก็จะแบบอยากให้มุกแบบคิดแบบนี้แล้วเราคิดไหมเราก็คิดไม่ได้หรอกแต่ว่าก็มันก็ช่วยเราจริงๆค่ะสุดท้ายเราต้องรักตัวเองนะแล้วเวลาไปทำงานไปถ่ายละครเนี้ยมันต้องทำงานกับคนอื่นหลายๆคนไอ้ความตรงเนี้ยมันมีแวบเข้ามาทำให้เราแบบไม่มีสมาธิหรือว่าแบบคิดอะไรอยู่มีบ้างไหมตอนนั้นอะอ๋อตอนนั้นหรอตอนนั้นน่ะกลายเป็นว่าช่วงที่เลิกกันไปแล้วอ่ะก็ดีกว่าเหมือนมันไม่มีความไม่สบายใจแล้วอะค่ะตอนนี้มุกกับเขาก็เป็นเพื่อนกันเลยค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันขนาดไหนมันมีแบบหัวใจแบบสั่นไหมเป็นนะถ้าสมมติเจอแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าเดินผ่านเนี่ยมันเหมือนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อแต่ตอนนั้นพี่หอยมีแฟนแล้วมีเค้กส้มแล้วคุณรู้สึกอยู่อะอะไรนะกูก็มีความรู้สึกกูไม่ได้ตายด้านนะก็มีเรื่องเค้กส้มมันรู้มันรู้สึกยังไงวะอ้าวแล้วตอนที่เราไปเที่ยวนวดกับปู่แกนจะรู้สึกไงอ่ะมึงนะเออนวดกับญาติผู้ใหญ่นวดกับญาติผู้ใหญ่นวดกับปู่แล้วมึงก็เอากูไปพูดทุกรายการกูจะกวาดให้หมดร้านคุณคือ King of นวดกับปู่ยินดีไหมเนี่ยมึงจะดูกูดีไหมเนี่ยขอโทษถือว่าขอโทษไม่เป็นขอโทษมึงกูขอโทษน้องครับแล้วความรักครั้งใหม่ที่มองฝันไว้ว่าอย่างไรค่ะก็ตอนนี้มันก็ยากอะยากใช่ไหมมันกลายเป็นว่าแบบโอ๊ยตอนเด็กๆอะการมีความรักสำหรับมุกมันง่ายกว่าตอนนี้อีกนะเพราะว่าตอนนี้มันคิดเยอะแล้วว่าไม่ใช่จะมาจีบเล่นๆคบเล่นๆเป็นมุกเคยคิดว่าอุ๊ยสมมติเราคบกัน18เนาะแล้วเราก็สมมติเรา28แต่งงานอย่างเงี้ยเนาะแต่เรากลับว่าตอนนี้เราจะ27อย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาเรียนรู้หรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะจะมาจีบน้องก็แบบเล่นๆอะไรแบบเขาจริงจังนะเว้ยใช่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาเองด้วยอัตโนมัติโดยตามธรรมชาติมันก็เลยแบบก็เลยชิลแล้วค่ะมันก็ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรคิดถึงเรื่องงานทำงานอย่างเดียวตอนนี้ถ้าแบบถ้าอยากได้เนาะก็อยากได้คนที่
ที่แบบเข้าใจกันดีกว่ามันไม่จำเป็นที่เราต้องชอบอะไรเหมือนกันอ่ะแล้วเขาคนนั้นก็มีครอบครัวยังคุณหมอถามจริงยังอ่ะอันนี้สมมุติเล่นๆนะถ้าวันนึงหมอก็ไม่มีใครมุกก็ไม่มีอะไรจนอายุอ่ะมันพอดีอ่ะสมมุติต่างมันก็มีโอกาสมั้ยลูกถามจริงจริงจริงเขามีมาง้อนะไม่เพราะเราว่าพอเราคุยแล้วรู้สึกว่าเขา2คนน่ะเคมีตรงกันแต่ตอนนั้นน่ะมันคุยกันตอนเด็กแต่ถ้าเกิดตอนนี้อ่ะ27ผมว่าคุณหมอก็27ผมว่าประมาณ30ต้นๆบางทีอาจจะมองหน้ากันละไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไม่มีเอ้ยก็ได้นี่หว่าแต่ตัวมุกอ่ะตัวมุกรู้สึกว่ามันจะเรียกว่าเข็ดมันเหมือนเขาแย่เนาะแต่ว่าเรามุกรู้สึกว่ามุกวางความรักครั้งนั้นไปแล้วด้วยแบบมุกถอดใจกับก้อนนั้นไปแล้วอ่ะมันเลยแบบมันก่อขึ้นมาใหม่ยากแล้วมันเราเองไม่เคยแบบกลับไปรักกับคนรักเก่าด้วยอ่ะมันก็เลยไม่รู้ฟีลเหมือนพอมันผ่านไปแล้วมุกก็จะทำใจให้มันได้ไปแล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่ถ้ายังรักเขาอยู่ยังมีความเยื่อใยอยู่อย่างเงี้ยทุกวันนี้มุกคงยังเสียใจอยู่แต่พอถ้าวันนึงเราหายเสียนึกถึงเขาแล้วหายร้องไห้หายเสียใจแล้วอะมันแปลว่ามุกปล่อยวางเรื่องเขาไปแล้วอะค่ะแต่เขายังมาง้ออยู่เมื่อกี้มุกบอกเขาเหมือนแซวทีเล่นทีจริงเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสไหมเราเผื่อเรากลับมาคุยกันเพราะตอนนี้ก็ไม่มีคุยเหมือนกันอะไรเงี้ยมุกก็ไม่มีคุยตรงไหมถ้าพี่เป็นผู้ชายนะแล้วผู้ชายพูดอย่างเงี้ยใจคิดจริงไม่จริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่คิดก็ได้แต่ถ้าเป็นอ่ะพี่บอกว่ามั้ยผมสู้ต่อถ้าสมมุติว่าผู้ชายพูดเกริ่นแบบนี้เชื่อเดี๋ยวเหมือนพูดเล่นแต่ใจหัวใจเต้นชิบหายเลยใช่พี่คิดอย่างงั้นเหมือนกันพี่ว่าน้องคนนึงก็อาจจะคิดเหมือนพี่2คนแต่เขาต้องสู้นะแต่เขาไม่น่าจะคิดเหมือนเราเพราะเขาเรียนหมออ่ะน้องมุกค่ะสำหรับคำว่าความรักของน้องมุกคืออะไรนี่เป็นการที่แบบเด็กๆหรือว่าคนที่ดูอยู่มีความรักแล้วอาจจะใช้แบบอย่างน้องมุกได้อะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะมุกคิดว่าความรักก็คือการหวังดีต่อกันนะแบบมันไม่ได้เป็นความรักสำหรับคนรักเสมอไปนะก็เป็นความรักของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือความหวังดีหรือความรักกับเพื่อนก็คือความหวังดีเพื่อนมีปัญหาอะไรเราก็อยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยมุกคิดว่ามันคือความหวังดีต่อกันมากกว่าที่แบบหรือความเหมือนความเข้าใจกันเงี้ยใช่ค่ะความรักคือความเข้าใจนะก็คือจริงๆแล้วความรักไม่ได้ไม่ต้องการแบบจริงๆเป็นมาครอบครองเท่าไหร่คือหวังดีต่อกันอ่ะไม่ได้คิดร้ายต่อกันแล้วก็ไม่ถ้าเขามีความสุขกับอันไหนอ่ะถ้าเราหวังดีกับเขามันแปลว่าเราก็จะมีความสุขกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะดีใจที่เขาเห็นเขามีความสุขไม่ก็ครอบครองก็ได้ใช่ใช่หอยใช่ทำใจได้ก็ดีแหละเพราะตอนนี้เค้กส้มมันก็คงจะมีความสุขกับแฟนใหม่ที่โคราชความสุขทำใจเพื่อขึ้นเขาใหญ่ทุกค่ำไม่รู้ไปไหนนักหนาขับรถแอะขึ้นเขาใหญ่ขึ้นเขาใหญ่หรือเขาอายอาจจะเอ่ยว่าเขาใหญ่เฮ้ยวันนี้น่ารักถึงแม้ทีมงานจะบอกว่าเอ้ยน้องมุกไม่ได้อกหักหรืออะไรแต่ผมว่าความรักของเขามันจะเป็นแบบอย่างไม่ใช่แบบอย่างคือออาจจะเป็นมุมมองนึงความรักอีกด้านนึงที่เป็นแบบนี้น่ารักมากครับนะฮะมีผลงานอะไรตอนนี้เราติดตามน้องได้บ้างครับค่ะซะหน่อยค่ะก็มี The Jungle ค่ะก็จะเป็นมันคืออะไรลูกจะเป็นซีรีส์ที่มีพระเอกแบบ5คนทาซานเหรอฮะ Jungle เพราะพี่ก็นึกถึงทาซานเออจริงๆพี่นึกว่าพี่จะไปเล่นในป่ากันพี่ไปเล่นในป่ากันโอ้ยไม่มีค่ะไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับค่ะมันคือเหมือนแบบว่ามันจะชื่อเต็มๆว่า The Jungle เกมรักนักล่าบาลาฟค่ะก็จะมีพระเอกนางเอก6คู่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามกันค่ะทางช่องจิม M25 ค่ะแล้วก็ไหนๆก็มารายการได้หมดอยากจะฝาก YouTube ค่ะ YouTube เลยขอคิดขึ้นให้เลยขนาดลูกค่ะกับมุกก็ชื่อมุกวรณิตเลยค่ะแต่ว่าในเทปมุกก็ตั้งชื่อรายการว่ามุกวรณิตมุกบอกเลยถ้าพี่ป๋องพี่หอยไปทำอะไรนะบอกได้เลยบอกได้เลยยินดีจริงๆยินดีดีดีโอ้ยแล้วงั้นรู้งี้มุกเตรียมตัวมาก่อนวันนี้เลยนะจริงๆได้เลยบอกมาบอกมาอยู่ไหนสะดวกก็มาลูกครับผมด้วยความยินดีเลยนี่คือน้องมุกวรณิตครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปติดตามผลงานนะคะเพิ่งเคยเจอเขาแล้วก็วันนี้นะฮะพี่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวก็สั้น
ก็จะเอียงไปถึงโอ้ยอ้าวหมุนมาอีกรอบนึงละงงไปเลยอันนี้นะฮะเป็นเอ้าโอ้ยนั่นไงเราไม่ต้องแตะเราไม่ต้องแตะไม่ใช่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของพวกพี่นะฮะเป็นเกี่ยวกับเอ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาไหมแบบมีค่ะดูโทรศัพท์นานเพราะว่าเล่นโทรศัพท์เยอะอืมนะฮะอันนี้ครับเวจี้เบอร์รี่นะฮะผงผักผลไม้ออร์แกนิกนะครับ34ชนิดนะครับมีผงผักด้วยแล้วก็มีเบอร์รี่อีก4ชนิดเลยนะครับมีลูทีนแล้วก็วิตามิน A นะครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นนะครับต้านอนุมูลอิสระช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสบำรุงสมองแล้วก็เสริมสร้างความจำด้วยนะครับรสชาติบอกได้เลยทานอร่อยนะฮะจะมีเขาเรียกว่าหวานอมเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวหอมหวานหอมอร่อยเลยด้วยรสชาติเบอร์รี่นะฮะชื่นใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัยรายละเอียดถ้าสนใจติดต่อได้ตามข้างบนนู้นขอบคุณมากครับไม่มันไม่เป็นด้านล่างหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะก็ฝากมีน้องมาร้องไห้เทปของมุกด้วยนะคะก็จะมีเรื่องอินไซต์เรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนเป็นความรักตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ความผิดหวังตอนเด็กๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะที่ช่อง WHN Channel ค่ะ